แล้วครับวันนี้ทางร้านเวสเครื่องครัวของเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องหั่นผักนะครับตัวนี้จะเป็นการลำเลียงวัตถุดิบแบบใช้สายพานนะครับนี่ครับหลักการทำงานของมันก็จะเป็นเครื่องหั่นผักที่สามารถปรับสปีดสายพานกับตัวใบมีดได้เนาะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเปิดเครื่องนะครับทั้งสองอันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปรับความเร็วของสายพานเนาะในกรณีที่เราต้องการวัตถุดิบเยอะให้เราปรับสปีดสายพานไปให้เร็วนะครับผมเดี๋ยวเราลองสาธิตการใส่ต้นหอมไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับใบมีดนะครับจะปรับที่80นี่ครับจะลงเป็นระดับนี้นี่ครับตัวผักที่หลอกมาได้เนาะจะลักษณะแบบนี้ในกรณีที่ลูกค้าอยากได้ให้มันละเอียดกว่านี้เนาะให้เราปรับสปีดใบมีดเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มรอบในการตัดของมันให้มันเร็วขึ้นนะครับมันก็จะได้ใบมีดที่เหนียวครับโอเคครับ